45อัปปลาระณวัตถุว่าด้วยการเกลี้ยกล่อมสัมมาเนนทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสัมมาเนนสมัยนั้นพวกภิกษุชาวคีพากันเกลี้ยกล่อมพวกสัมมาเนนของภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายพระเถระทั้งหลายต้องหยิบไม้ชำระฟันบ้างตักน้ำล้างหน้าบ้างด้วยตนเองย่อมลำบากจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงเกลี้ยกล่อมบริษัทของภิกษุอื่นรูปใดเกลี้ยกล่อมต้องอาบัติทุกกฎ